สบายดีสบายดีนังเฮียนสั้นปอซีทับหนึ่งและปอซีทับสองเนาะมื้อนี้มาเจอกับอาจารย์ขวัญใสอีกแล้วคนเก่าคนเดิมเนาะเป็นยังไงเนาะพวกหลานสุขภาพแข็งแรงบ่แต่ละคนอยู่บ้านอยู่เฮียนเฮียนออนไลน์อยู่บ้านเนาะเป็นยังไงพวกหลานสะดวกสบายดีบ่เนาะขอบใจน้ำลายหลายเด้อแต่ละคนที่เอาใจใส่ต่อกันทำเฮียนเนาะจดเฮียนครบถ้วนเนาะเหตุแก่เวียกบ้านต่างๆส่งให้ครูกวดเป็นประจำถือว่าให้พวกหลานสืบโตให้มันดีไปเรื่อยๆเนาะก่อนอื่นเมื่อกับอาจารย์ขออนุญาตว่ามื้อนี้บ่ได้ใส่แมสเด้ออาจารย์บ่ได้ใส่แมสอีกแล้วเพราะว่าอาจารย์สอนอยู่บ้านอยู่เฮือนของอาจารย์เองแต่ว่าพวกหลานเวลาสิไปหันมานี่เนาะก็ต้องได้ใส่แมสเนาะเพื่อบ่ให้พยาธิเนาะย่านติดพยาธิโควิดหันเนาะเอาบัดนี้อาจารย์สิมาพาพวกหลานเข้าสู่การเรียนวิชาภาษาลาวเด้อพวกหลานเด้อภาษาลาวว่าเตรียมปึ้มเตรียมสอปึ้มตำราเรียนต่างๆขึ้นมาเด้อพวกหลานเด้อวิชาภาษาลาวมือก่อนเรียนฮอดบ่หยังเนาะชื่อบ่เรียนฮอดบทที่9แม่นบ่พวกหลานฮอดบทที่9บทที่9เรียนเกี่ยวกับหยังเรียนเกี่ยวกับการช่วยเหลือเพื่อนเนาะการช่วยเหลือเพื่อนระหว่างภัยกับภัยหันการช่วยเหลือเพื่อนพวกหลานอาจารย์ขอถามคืนเด้อการช่วยเหลือเพื่อนแม่นไผกับไผช่วยเหลือกันหั่นในบทที่9เนาะการช่วยเหลือเพื่อนหั่นแม่นระหว่างเท้าบุญเฮืองกับเท้าคำสินเนาะช่วยเหลือกันในเวลาเฒ่าบุญเฮืองหั่นเนาะเราเป็นไข่เนาะเพราะว่าเรามาโรงเรียนเราตากฝนมาเฮ็ดให้เราหนาวสั่นเราก็เป็นไข่เนาะเฒ่าบุญเฮืองได้ช่วยเหลือเราเมื่อนอนอยู่เรือนของเราเราก็หาหักยาต่างๆมาให้เฮ็ดให้เราเซาไข่เป็นปกติเนาะอันนี้เป็นการช่วยเหลือกันเนาะเฮาเป็นนักเรียนเรียนอยู่ห้องเดียวกันเฮามีความรักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะการการเรียนหรือว่าเรื่องอื่นๆที่เฮาสามารถช่วยได้บัดนี้เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเฮามาเข้าสู่บทใหม่เลยเด้อบทเรียนใหม่เข้าสู่บทที่10เด้อมื้อนี้เด้อวิชาภาษาลาวบทที่10หัวบทเว้าถึงผู้ให้แสงสว่างพวกหลานผู้ให้แสงสว่างแม่นไผเนาะให้แสงสว่างผู้ให้แสงสว่างก็คือแม่นครูอาจารย์อะไรเนาะเป็นผู้ให้แสงสว่างชีวิตของคนเฮานับแต่เกิดมาทําอิฐแม่นพ่อแม่เป็นผู้เบิ่งแย่งดูแลเลี้ยงดูชีวิตกันเป็นอยู่ของเฮาจนว่าเฮาอายุจนฮอดเข้าเรียนเนาะพอเข้าเรียนแล้วไปโรงเรียนเมื่อไปโรงเรียนแล้วครูอาจารย์เป็นผู้สิสอนความรู้ต่างๆให้พวกเฮาให้เฮามีความรู้ความสามารถสิ่งใดเฮาบ่ฮู้เฮาก็ต้องเรียนรู้เอาจากครูอาจารย์ครูอาจารย์เพิ่นก็สิสอนให้ทุกคนเนาะอันนั้นเพิ่นเอิ้นว่าครูให้แสงสว่างก็แม่นครูอาจารย์นั่นเองเนาะบัดนี้เฮามาเข้าเบิ่งรูปภาพเบิ่งพวกหลานรูปนี้แม่นหยังเนาะเขาเฮ็ดหยังเนาะเนาะนี่รูปหยังพวกหลานโอ้2คนนี่เฮ็ดหยังเนาะ2คนนี่แม่นเขาเจ้าอ่านบทเรียนเรียนหนังสืออยู่เฮือนได้นี่ด้วยความตั้งอกตั้งใจดุมันขยันเพียรค้นคว้าบทเรียนนํากัน2คนนี่เด้อนักเรียนเรียนหนังสือเนาะมีความใจใส่ดุมันขยันเพียรเพื่อหยังเพื่อให้เฮามีความรู้ความสามารถเพื่ออนาคตของตนเองพวกหลานเด้พวกหลานก็เฮ็ดจังซี่แหละเนาะตั้งใจทําเรียนไว้สิอยู่บ้านอยู่เฮือนเรียนออนไลน์ก็คือกันเนาะคํามาแล้วเฮ็ดหยังได้แก่บทฝึกหัดเวียกบ้านที่ครูมอบหมายให้แล้วก็ส่งบทเรียนให้ครูกวดเนาะพวกหลานเนาะคืออยู่ในรูปนี้เขาเจ้าตั้งใจเรียนนี่เอาความรู้ใส่ตัวเองบัดใหญ่มาแล้วจะมีวีซ่าอาชีพที่ดีมีเวียกเฮ็ดงานทํามีเวียกเฮ็ดงานทําที่ดีแล้วก็เพื่อสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองเอาบัดนี้อาจารย์สิมาพาพวกหลานเข้าสู่ภาคอ่านเด้อพวกหลานเด้อภาคอ่านเข้าสู่การอ่านเด้อพวกหลานเปิดปึ้มขึ้นมาเนาะใส่บทที่10นั่นเองบทที่10เด้อติดตามอาจารย์อ่านให้ฟังเทื่อนึงข้าวที่เฮายังน้อยบ่ฮู้หอมเดียงสายามเมื่อเฮาเกิดมาพ่อแม่เพียรถนอมเลี้ยงบ่ให้เครื่องเค้นฮ้อนอันใดจักอย่างจนอย่างเดินแลลิ้นจะเลื่อนก้าใหญ่มาพ่อแม่ฝึกแอบให้เฮียนปากภาษา
นำพาไปโรงเรียนปอนเพิ่นสอนความรู้ครูได้สิสอนให้วิชาการหลายอย่างทั้งสร้างเขียนสร้างแต้มสอนให้ครูสู่แนวบทเรียนในทุกด้านมีมากเหลือหลายอันตรายมันโจรให้ช่วยกันฟันค่าเฮาต้องพากันต้านตีศัตรูให้มันพ่ายเข้าทำลายผ่ามังดับเกี้ยงพวกหมู่มารผู้อาจารย์สอนให้น้อยหนุ่มคนลาวสาวหนุ่มทางยิงสายหวมแหงเฮียงหน้าจงที่พากันสร้างเมืองลาวให้เฮืองฮูงอนาคตภายภาคหน้าให้คนย่องศาสตร์ลาวแท้นะเอาเป็นจังใดพวกหลานการอ่านครั้งที่หนึ่งของอาจารย์เนาะให้พวกหลานติดตามหันเป็นจังใดเนาะพออ่านได้อยู่บ่แต่ละคนอาจารย์หวังว่าพวกหลานคงจะอ่านได้เนาะแต่ละคนเนาะเอาบัดนี้อาจารย์สิมาพาพวกหลานอ่านครั้งที่สองให้พวกหลานติดตามการอ่านเด้ออ่านตำรังอาจารย์เด้อ